อ้าววัสดีครับคลิปนี้อาการรถยนต์เบรกไม่อยู่น้ํามันเบรกหายนะครับเห็นปะในกระปุกต่ากว่ามินเลยนะครับเหยียบแป้นเบรกไปแล้วยวบเลยเบรกไม่อยู่นะครับจะแก้ไขยังไงค่าอะไรเท่าไหร่ค่าแรง300บาทนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการทํานะครับว่าทํายังไงเดี๋ยวค่าอะไรไปดูในบินอยู่ในคลิปนะครับผมจะไปซื้ออะไรให้ดูนะครับเหยียบแป้นเบรกแล้วหายไปเลยไม่มีแรงต้านนะครับอ่าอันดับแรกช่างก็ถอดล้อออกนะครับ สองล้อเลยอันนี้เป็นที่ล้อหลังนะครับจากนั้นก็เอาน็อตค้ำยันเปิดฝานะครับขันน็อตอัดเข้าไปสองตัวผมไม่กล้าทำเองนะครับไม่เคยมีประสบการณ์นะเป็นระบบห้ามล้อด้วยนะครับถ้าทำไม่ดีขึ้นมาเบรกไม่อยู่นี่ก็อัดไปสักแปดสิบเก้าสิบเบรกไม่อยู่นี่ก็โอ้โหเต็มที่เลยนะครับไม่เขาก็เราเนาะ <laughs> อ่าเดี๋ยวแต่แต่ก็ไม่ได้ยากเกินไปนะครับถ้าเกิดใครมีประสบการณ์เดี๋ยวลองดูตามคลิปนี้ไปเรื่อยๆนะครับอ่ขันน็อตอัดเข้าไปเปิดฝาเบรกออกมานะครับเปิดฝาครอบตัวนี้ออกมาก็จะเห็นกระบอกสูบข้างในเยิ้มเยิมอยู่รั่วอยู่นะครับช่างเขามองแป๊บเดียวรู้เลยนะครับอันดับแรกก็บีบสายยางนะครับเป็นสายน้ํามันเบรกหลายเข้านะครับเพื่อไม่ให้น้ํามันเบรกมันรั่วเวลาเราถอดกระบอกออกมานะครับอ่าเห็นปะเยิ้มเลย มันจะเป็นสายยางวิ่งเข้าไปในสายเหล็กสายเหล็กก็จะวิ่งเข้าไปที่ล้อ2ฝั่งนะครับให้บีบที่สายยางเป็นสายร่วมนะครับจากนั้นมาถอดกระบอกออกนะครับจะถอดน็อตด้านหลังออกไปนะครับมันจะมีด้านหลังด้านหน้าจะมีสปริงเดี๋ยวผมถ่ายใกล้ๆให้ดูอีกทีหนึง่ง <c oughs> น็อตด้านหลังมี2ตัวนะครับแล้วก็ถอดสายน้ํามันเบรกเข้าอีกเส้นหนึ่งแล้วก็จะมีน็อตสีเงินๆอีกตัวหนึ่งเป็นไล่อากาศะนรับน็อตไล่อากาศ อ่าด้านหน้าก็จะมีชุดสปริงตัวนี้ที่ต้องถอดออกเห็นว่ากระบอกสูบเยิ้มเลยนะครับถอดสปริงออกก็จะดึงกระบอกสูบออกมาได้จําให้ดีนะครับถอดยังไงใส่กลับไปเหมือนเดิมนี่ด้านหลังนะครับน็อตสอตัวนี้ที่เราต้องถอดออกแล้วก็สายน้ํามันเบรกขาเข้านะครับตัวเงินเงิน,นเอาไว้ไล่อากาศนะครับอ่าอันนี้ถอดออกมาแล้วเดี๋ยวผมไปซื้ออะไร๋ยวมาดูราคาอะไรนะครับอันนี้ เป็นรถตู้นิสสันเออแวน E ยี่สิบสามนะครับแขนด้านข้างเก็บไว้นะครับของใหม่ไม่ได้มีให้นะก็บอกเป็นสนิมหมดละเนี่ยแขนเป็นเหล็กๆนะกเก็บไว้นะครับต้องใช้ของเดิมแต่ผมไปซื้อที่ร้านสลับบุรีอะไรนะครับตัวนี้ช่างไอคนจัดของเนี่ยจัด E ยี่สิบสี่มาให้ผมถามว่าเอา้ามันใช้ด้วยกันได้เหรอพี่ใช้ได้ใช้ได้ผมเจอมาหลายทีแล้วนะครับเห็นว่าเออ E ยี่บสี่เห็นไหม ใช้ได้ใช้ได้คนละรุ่นนั้นผมว่าย้ำนั่นนะของผม e ยนะี่สิบสามน่ะเอ้ยใช้ได้ใช้ได้น่ะเรียบร้อยเอามาใช้จริงๆใช้ไม่ได้นะครับราคาสามรอยห้าสิบนะครับสองตัวก็เจ็ดร้อยเห็นป่า e ยี่ิบสี่ชัดเจนของกู e ยี่สิบสามไม่ใช่พอมาใช้นะี่ยไม่ได้เห็นว่ามันลอยออกมานะครับไม่ลงล็อกแก้ไขโดยการเอากระบอกสูบของตัวใหม่ไปยัดใส่เสื้อเก่านะครับเอาง่ายๆคือถอดแค่กระบอกสูบมาใช้นะครับ โดยไปเจริร้อยซื้อประสบการณ์อีกแล้วนะครับก็ดูดีๆเนาะประสบการณ์ครั้งนี้ก็แพงไปนิดนึงถ้าชื้อซื้อชุดซ่อมน่าจะถูกกว่านี้นะครับผมก็ถอดอันนี้ออกมาใหม่แล้วก็ใช้เสื้อเดิมยัดเข้าไปนะครับอ่าเห็นมากกระบอกเนี่ยมันสนิมกัดหมดแล้วนะครับเก่าแล้วอันนี้ถอดทิ้งนะครับใช้ตัวใหม่ใส่เข้าไปแล้วจากนั้นก็ประกอบกลับแล้วก็ไล่ ไล่น้ำมันนะครับต้องไล่2คนผมไม่ช่วยช่างนะผมไม่ได้อัดก็คือไปเหยียบไปย้าไปย้าไปเหยียบช่างก็จะไล่อากาศอยู่ด้านหลังนะครับก็บอกให้ผมย้าเหยียบเหยียบย้าแล้วก็ประกอบล้อกลับเข้าไปนะครับมันจะยุ่งยากตอนไล่อากาศนี่แหละผมก็เลยต้องมาให้ช่างทำนะครับเนี่ยตามเบอร์นี้เลยนะครับช่างคิดค้าแรง300นะครับอู่อยู่ซอยโรงพยาบาลสรับบุรีลองโทรติดต่อสอบถามดูนะครับสวัสดีครับ